สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนเมษายน2565หรือปี2022 การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดวันอังคารมีชุพพลของไพ่พลัง เข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะบ่งบอกถึงความกล้าหาญนะหรือความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะคะมีความโดดเด่นมากๆนะคะคุณสุภาพบุรุษก็ดวงนารีอุปถัมภ์หรือต้องทํางานกับคุณสุภาพสตรีด้วยนะ,ะเรื่องของโอกาสต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะในตาแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะ,ะถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ส่งผลในด้านดีแต่ให้ระมัดระวัง นะคะในเรื่องของปัญหาหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์ในตําแหน่งนี้ด้วยรวมถึงเรื่องของการดื่มการกินเนี่ยนะที่มากจนเกินไปเนี่ยจะทําให้ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนก็ได้ที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะรู้สึกสูญเสียความรู้สึกนะหรือสูญเสียความเชื่อมั่นได้นี่ให้ไปะระมัดระวังด้วยนะคะสนุกได้นะแต่อย่าสนุกจนเกินเลยนะต้องทําให้อยู่ในกรอบด้วย และตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยังส่งผลในด้านดีนะแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานปรากฏขึ้นบ้านนะแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะก็ให้ไปปรับความคิดกับตำแหน่งนี้นะคะ ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเนี่ยนะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะเพียงแต่ว่าให้ไปตรวจสอบนะในตำแหน่งบริเวณห้องนั่งเล่นห้องครัวนะคะว่ามีรอยแตกรอยรั่วรอยรล้าหรือเปล่านะให้ไปแก้ไขให้ไปซ่อมแซมซะนะะจะทําให้เรื่องของความสุขในครอบครัวดีมากขึ้นเรื่องของการอยู่การกินนะคะก็จะลงตัวหรืออุดมสมบูรณ์ด้วยนะมันเหมือนก็จะมีในเรื่องของปัญหาบางอย่างซึ่งทําให้คนในบ้านนี่นะอาจจะไม่มีเรื่องของความสุขนะกับเรื่องของการอยู่อาศัยเท่าไหร่นะคะ บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทําบนุญนะคือบางคนทําบุญขึ้นบ้านใหม่หรือทําบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะก็ถือว่าเป็นสรารกาณที่เกิดขึ้นนะไม่เสียหายนะคะถือว่าบ้านนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่นะฉะนั้นอย่าไปม,มีปัญหากับผู้หญิงนะคะและแตําแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะ ญาติพี่น้องนี่จะเข้ามานําโชคเรื่องของการเงินให้นะคะโดยเฉพาะญาติที่เป็นผู้หญิงนี่แหละนะคะหน้าที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินหรือธุรกิจการงานก็ส่งผลในด้านดีนะคะในตำแหน่งของบริวารที่ดีมากๆนะคะ บริวารเนี่ยจะเข้ามานําโชคในเรื่องของการเงินให้นะคะรวมถึงเรื่องของบุตรหลานเนี่ยนะคะก็จะเป็นเดือนที่น่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินการทองด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะและตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานนี่ถือว่าส่งผลดีนะหน้าที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือเรื่องของการเรียนรู้นะคะหรือการช่วยเหลือกันอยู่นะคนที่เกิดวันาคาในช่วงเดน,นี้นะอาจจะมีเรื่องของความว้าวุ่นใจปรากฏขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้าน ะะหรือว่าร้านค้านะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของความวุ่นวายหรือการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายบางอย่างเกิดขึ้นนะไพ่ยิบซีบอกว่าไม่ต้องไปกังวลใจนะคะให้เน้นในเรื่องของการทํางานนะคะจะทําให้เกิดโอกาสแน่นอนแล้วอย่าไปมีปัญหาคุณสุภาพสตรีเด็ดขาดในช่วงเดือนนี้ถ้าดูไพ่โดยรวมเนี่ยไพ่ผู้หญิงเนี่ยปรากฏออกมาหลายใบเลยนะเห็นถึง5ใบเลยนะคนที่เกิดวันอังคารนี่ยังไงก็ต้องได้ร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีนะคะฉะนั้นเดือนนี้เราจะต้องแบบ ปรับตัวหรือเตรียมพร้อมนะกับโอกาสที่เข้ามาด้วยนะการทำงานของคนที่เกิดวันอังคารในช่วงดีนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆนะ ในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะการเริ่มต้นหรือการขยับขยายหรือโอกาสต่างๆยังเข้ามานะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะถือว่าเกิดโอกาสมากๆเลยพอเข้าไปสู่ช่วงกลางเดือนอะ่ะอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาให้ต้องแก้ไขบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าความขัดแยง้งหรือว่าในเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยนะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้านี่อาจจะเข้ามาบางคนมีปัญหาเรื่องของสถานที่ด้วยนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะ โอกาสท <y fl |ro|> <creator de, S 1> ี่เกิดขึ้นนะคะยังสามารถแก้ไขในเรื่องของปัญหาไปได้แล้วทําให้คนที่เกิดปัญหารมีช่องทางใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยรวมถึงปัญหาที่เข้ามาทําให้สามารถเปลี่ยนแก้ไขแล้วก็สร้างเป็นเทคนิคอะทำให้ตัวเองเกิดโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีนะคะมีไพ่การเงินที่9้าเหรียญนะ ไพ่รา,าชินีเหรียญด้วยนะรายได้การเงินเนี่ยถือว่าเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดวันอังคารน,นะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะหรือเข้ามาบุธถัมด้าน การเงินในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะถ้าจะให้ระมัดระวังก็คือระมัดระวังช่วงกลางเดือนแล้วกันนะปัญหาที่เรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยภาษีสังคมการดื่มการกินนะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมนะคะบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นนะ,ะรวมถึงบางคนก็มีเรื่องของการทําบุญนะคะ ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วด้วยนะมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างนะแต่มองว่านะคะรายได้การเงินเนี่ยยังเกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดธนาคารอยู่โดยเฉพาะตาแหน่งของญาติพี่น้องตาแหน่งของคู่ครองคนรักตําแหน่งของบุตรหลานบริวารนนะ่ะนะคะหรือตำแหน่งใต้ตัวเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นตำแหน่งของคุณสุภาพสตรีด้วยนะหน้าที่จะเข้ามาทําให้เกิดการเงินนะคะหรือเกิดกําไรนะหรือเข้ามานะทำให้มีโชคนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะ มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะแต่คนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนนะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะจะทําให้ในเรื่องของความรักนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถพัฒนาเป็นความรักแท้ได้นะคะ คือคนโสดเป็นคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการทํางานหรือความมั่นคงนะส่วนใหญ่ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นเรื่องของความรักเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่รองลงมานะานั้นคนโสดก็อาจจะต้องใจเย็นๆและพัฒนาไปเรื่อยๆนะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีๆนะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะจะเป็นความรักที่แอบคบแอบพ,พูดแอบคุยแหละปิดบังซ่อนเล้นนะไม่บอกใครนะแต่พอจะประกาศก็ประกาศออกมาเลยว่าเนี่ยนะคะ เป็นเป็นคนรักกันหรือว่าอาจจะไม่บอกใครนะแต่ถึงเวลาปุ๊บก็ แต่งงานเลยนะคะฉะนั้นก็มองว่าคนโสดจะคบในเรื่องของความรักแบบนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันด้านการเงินมันไม่ใช่แต่เรื่องของความรักอย่างเดียวเป็นเพื่อนกันด้วยนะบางคนที่คบหากันตั้งแต่เป็นเพื่อนกันนะจนอยู่ด้วยกันน่แต่งงานเป็นครอบครัวนะเดือนนี้ถือว่าความรักความสัมพันธ์นี่นะคะก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะจ,จะมีความไม่เข้าใจกันนะคะปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาบางอย่างซึ่งต้องรอบคอบในเรื่องของความรักด้วย ดยเฉพาะในเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนหรือว่ามีเรื่องของมือที่3านี่ยังต้องระมัดระวังอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะอิทธิพลของพ่ยหอคอยเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางบกทางน้ําทางอากาศอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรเดินทางไปสถานที่อโคจรหรือสถานที่อันตรายโดยเฉพาะสถานที่เขากําลัง ก่อสร้างต่อเติมอะไรเนี่ยอย่าไปเดินแถวนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้มีปัญหาหรือได้รับบาดเจ็บได้นะคะแล้วก็นะคะการทํางานของตับหรือฮอร์โมนก็ไม่ค่อยดีนะระบบทางเดินหายใจนะคะสมองและปลายประสาทนะคะไม่ค่อยดีเรื่องของการกินนะคะหรือการดื่มนี่ต้องรอบคอบระบบขับถ่ายลําไส้นะนี่ต้องเรามาระวังด้วยนะคะรวมถึงคนไหนที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์เน,นี่ยต้องเรามาระวังเรื่องของการแท้งบุตร ในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เป็นช่วงเดือนที่เราอยากจะทําสัญญกรรมด้วยนะ,นะะก็ถือว่าทําได้นะแต่ก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยนะคะและไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะที่ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนนี้นะคะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งก็ต้องไปเตือนกันในช่วงเดือนนี้หน่อยนะคะนะก็มีเวลาก็ไปทําบุญไปสะดอกคอนิดน,นึงนะจะทำให้นะคะปัญหาอาจจะ ที่คลายลงไปได้แล้วก็มีสติด้วยนะแต่ทุกอย่างก็ต้องยืนอยู่บนความไม่ประมาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิบสีพยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรนะคะไพ่ยิบสีพยากรณ์นะบอกว่างานดีนะคะปัญหาต่างๆจะกแก้ไขไปได้รวมถึงผู้ใหญ่อะ่ะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรืออุปถัมด้านการงานอยู่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีการไปเรียนรู้หรือศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะหรือวางแผนในเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจ หรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้เข้าหาผู้ใหญ่เยอะๆนะจะส่งผลในด้านดีไม่ใช่แต่ความสําเร็จเรื่องของงานอย่างเดียวบางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเรียนด้วยหรือการศึกษาด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเกิดโอกาสมากๆส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่ยิบซีก็สรุปว่างเงินมาจากงานรวมถึงเดือนนี้จะมีเรื่องของการเงินใหม่ๆนะเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นมองว่ารายได้ยังเกิดโอกาสหรือเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่ยิบสีก็สรุปว่าคนโสดเนี่ย มีโอกาสที่จะพบรักจากการทํางานนะแต่เป็นความสัมพันธ์รักที่ยังต้องพัฒนากันไปก่อนนะก็คือเดือนนี้มันมองได้2ออย่างก็คือคนโสดนี้ย,ยังยุ่งกับงานอยู่นะคะหรือยังไม่พร้อมในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์แหละแต่ถือว่าก็จะมีคนเข้ามาคุยนะคะในเรื่องของความรักก็ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆที่จะพัฒนากันไปแต่ถ้าเรามองในมุมกลับกันว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นความรักที่ดีหรือเปล่านะก็ต้องใช้เวลานะแต่คนคนนี้ก็จะเป็นคนที่ผิวขาว หรือผิวสองสีนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ขยันในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะต้องพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ดูใจกันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องปรับคับประคองในเรื่องของความรัก หรือหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นคือบมงคู่นี้ทํางานที่เดียวกันเนะี่ยหรือทําธุรกิจร่วมกันด้วยนะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังปรับกันได้หรือยังส่งเสริมกันอยู่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะไพ่ยิบสีพยากรณ์ก็สรุปว่าสุขภาพร่างกายอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบตามขอ้อต่อต่างๆนะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเส้นผมบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใบที่เป็นไพ่ที่ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ บุญกุศลที่ได้ทําไว้เนี่ยยังเข้ามาช่วยเหลือนะทําให้สุขภาพร่างกายยังดีอยู่แล้วคนที่เกิดปานคารเองควรที่จะบริจักรัพย์บางส่วนนะเพื่อที่จะเป็นการสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้ด้วยจะทําให้สุขภาพร่างกายนี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไรนะคนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปีนี่ส่งผลดีมากๆดวงชะตาทั้งเรื่องของการงานโดดเด่นการเงินรายได้ดีนะคะ ความรักถือว่ายังเกิดโอกาสสําหรับคนโสดอยู่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีนี้โดดเด่นเหมือนกันนะคะการทํางานนะคะจะประสบความสําเร็จมีโอกาสก้าวหน้าคุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการทํางานด้วยการเงินรายได้ดีนะคะมีสภาพคล่อง รวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะปากฏขึ้นด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะสำหรับคนโสดน,นะเป็นเดือนที่มีคนเข้ามาคุยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มต้นในเรื่องของความรักแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะยังช่วยเหลือกันนะคนที่เกิดในช่วงอายุ25ถึง26ปีนี้โดดเด่นมากๆนะโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆห,หรือการขยายธุรกิจนะคะ เกิดโอกาสแล้วก็เกิดความก้าวหน้านะคนที่ทางานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็มีความสามารถที่โดดเด่นนะคะแล้วก็สามารถสร้างโอกาสที่หลากหลายในช่วงเดือนนี้ด้วยการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่อง ส่วนเรื่องของความรักคนโสดถือว่าโดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นความรักนะคะที่ส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดในช่วงยุ7ยีิบเจ็ดอีเดือนนี้นะคะถือว่ายังมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การบทถามในเรื่องของการทํางานอยู่นะแต่ให้เรามดระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องเรามาระวังนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะหรือมีปัญหาติดขัดบางอย่างซึ่งยังต้องแก้ไขยอยู่นะ ไม่ควรไปมีปัญหากับผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายยังค่อนข้างมากนะ,ะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะ,ะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะ,ะแต่ยังเป็นช่วงที่ยังต้องพัฒนากันก่อนนะ,ะส่วนคนที่มีคู่เนี่ยหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะะ อาจจะต้องพยายามที่จะลดความขัดแย้งนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะหาเวลานะที่จะไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะในเรื่องของความสัมพันธ์จะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีนะคะเดือนนี้นะการทํางานนยต้องระมัดระวังนะอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนนะคะหรือว่าการทํางานยังไม่ค่อยขึ้นไหวในทิทางที่ดีนะคะโดยเฉพาะนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเฉล ER ิมฉลองนะคะหรือเรื่องของการสังสรรค์ค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการทํางานได้รับผลกระทบได้นี่ต้องระมัดระวังนะ,ะส่วนการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากนะคะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะค่อนข้างจะเยอะนะนี่ต้องควบคุมหรือรัดเข็มขัดนิดน,นึงส่วนในเรื่องของความรัก ะะสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะมีคนเข้ามาโัวพันธ์ก็จริงนะแต่เป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะหรือยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ใช่รักแท้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยา ความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังจะมีปัญหากันนะความรักอาจจะจืดจางลงไปนะคะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งต้องรอบคอบและคนที่เกิดในช่วงอายุนี้ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุนะคะหรือเรื่องของการแท้งบดด้วยนะคะถ้ากําลังตั้งครรภ์อยู่ก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเดือนนี้ไม่ได้ตั้งครรภ์แต่อยู่ในช่วงที่อยากจะตั้งครรภ์น,นะคะก็อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพหรือใช้ในเรื่องของเทคนิคทางการแพทย์เข้ามาช่วยเรื่องของการตั้งครรภ์อันนี้จะถือว่าเกิดโอกาสนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30-33ปีการทํางานยังถือว่าส่งผลในด้านดีนะถึงแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคหรือเกิดความราช้า เกิดขึ้นบ้างหรือเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องปรับปรุปงงานบ้างแต่ถือว่ายังส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ยังต้องรอบคอบอยู่ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของชีวิตรักกันอันนี้ต้องปรับกันด้วยคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ34มสถึงสาปีเนี่ยนะคะเป็นเดืนอนแห่งการเริ่มต้นเลยนะจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะรวมถึงนะาจจะได้รับ หน้าที่ในเรื่องของการดูแลนะคะหรือฝึกสอนนะเด็กฝึกงานอบรมอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะมีบริวารน,นะคะเข้ามาช่วยเหลืองานในช่วงเดือนนี้หรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือไล่เรียกกันน่อาจจะนําในเรื่องของข่าวดีมาให้นะคะการสอบการบรรจกุการแข่งขันหน้าจะมีข่าวดีนะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะน่าจะมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่อาจจะเป็นรักต่างวัยนะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ยังปรับกันได้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ37นะคะจนถึง39ปีดวงเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะ,ะมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะ,ะบางคนมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการโยกย้ายนะคะปารากฏขึ้น นในเรื่องของการงานด้วยหรือโยกย้ายตำแหน่งเนี้ยนะคะหรือว่าโยกย้ายสถานที่ย้ายร้านย้ายบ้านแบบเนี้ยมันจะเกิดแบบนี้หรือว่ามีการย้ายถิ่นฐานไปเลยก็มีนะคะมันจะเกิดการปรับเปลี่ยนบางอย่างเข้ามานะส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่ยังหมุนเงินค่อนข้างมากนะบางคนก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงนี่แหละหรือการโยกย้ายหรือเป็นช่วงเดือนที่มีการปรับปรุปรงซ่อมแซมบ้านนะคือบางคนเนี่ยไม่ได้โยกย้ายอะไรอ่ะแต่ว่ามีการตกแต่งภายในไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบ้านหรือร้าน นะคะก็คือซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยนะมีโอกาสพบรักทางไกลนะหรือพบรักนะคะกระทันหันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะบางคู่นี้ตัดสินใจแยกกันเลยนะโดยที่ไม่มีเหตุผลหรือไปแบบไม่ลานะคะแล้วก็ในเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยบางคนแบบตัดสินใจแยกทางกันไม่อยู่ด้วยกันอนะ มันเป็นเรื่องของอารมณ์นะอันนี้ต้องปรับกันด้วยนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องของอปฏิติหตุก็ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ต้องเรามาระวังด้วยนะเรื่องฟืนไฟต่างๆนะหรือบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะก็ต้องตรวจสอบหรือรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่านะคะคนที่อยู่ในช่วงอายุนี้ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจัดสวนนะคะหรือว่านะถมที่นะคะหรือว่าในเรื่องของการแบบขุดสาะอย่างเงี้ยนะคะ อะไรประมาณนี้อันนี้ถือว่าถูกโฉลกนะน่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานทำงานข้าราชการนะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอันนี้มองว่าถูกโฉลกเช่นเดียวกันนะคะก็จะไปทอนในเรื่องของปัญหานะคะลงไปบ้างแหละแต่ก็ต้องอยู่บนความไม่ประมาทนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีเนี่ยนะคะมองว่านะอาจจะมีชินพลของไพ่ดาบเข้ามาทับบ้างนะแต่มองว่าเป็นเรื่องของ ความคิดนะหรือเรื่องของเล่เหลี่ยบนะหรือสติปัญญาในช่วงนี้นะคะทำให้เกิดโอกาสในเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจบางอย่างเข้ามาด้วยอันนี้มองว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาอยู่นะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของรายได้ที่ไม่ได้เปิดเผยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักแท้นะ คือไม่มีใครรู้เลยว่าแอบคบใครอ่ะแต่ถึงเวลาปุ๊บแบบเปิดตัวเลยอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเนี่ยนะเป็นความสัมพันธ์รักที่ยังส่งผลในด้านดีคู่คของคนรักอาจจะนาในเรื่องของข่าวดีหรือเซอร์ไพรส์บางอย่างในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ41ถึง43ปีนะคะดวงชะตาเหมาะกับเรื่องของการขยายธุรกิจการงานนะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหาหรือมีการแข่งขันค่อนข้างมาก นะหรือมีเรื่องของความขัดแย้งเข้ามาบ้างนะแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่ก็ให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะความขัดแย้งด้านการเงินหรือผลประโยชน์อาจจะเข้ามาบ้างอันนี้ก็ให้เรามาระวัง ะะหรือว่าตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆนี่นะอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายบ้างนะคะส่วนในเรื่องความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เป็นความรักที่ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความสัมพันธ์ต้องปรับกันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ44นะจนถึง46ปีนะดวงชะตาการทำงานนะ,ะอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นบ้างอันนี้ยังต้องระมัดระวังนะคะปัญหากับผู้ใหญ่หรือปัญหากับเพื่อ,อน,นยังต้องรอบคอบนะคะ ต้องขยันให้เยอะๆหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะเรื่องของความสนุกก็ส่วนเรื่องของความสนุกนะแต่เรื่องของความรับผิดชอบนี้ต้องเต็มที่เหมือนกันนะคะไม่ใช่เอาแต่สนุกสนานอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไปทํางานอย่างเงี้ยนะกินดื่มเล่นเที่ยวแบบเนี้ยนะทำให้เรื่องของการทํางานอาจจะไม่เดินแล้วก็ทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เห็นผลงานนะคะแล้วก็อาจจะคิดแบบว่าไม่น่าจะสนับสนุนเลยอะ่ะนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นต้องขยันเยอะๆหน่อยเดือนนี้ การเงินก็ค่าใช้จ่ายมากนะคะนี่ยังต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังไม่ใช่ความรักที่ลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้ด้วยเรื่องของการดื่มการกินไขมันน้ําหนักตัวนะคะหรือว่าในเรื่องของการติดเชื้อต่างๆนี่ต้องรอบข้ออุบัติเหตุต่างๆยังต้องระมัดระวังนะคะ เดือนนี้นะคะถ้ามีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่อันนี้ถือว่าถูกโฉลกนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทําประกันบ้านประกันร้านนี่ก็ถือว่าถูกโฉลก ok เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าบางคนเนี่ยนะคะที่เกิดในช่วงอายุนี้นะคะมีเรื่องของการทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยหรือผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็อย่าประมาทนะคะต้องดูแลทั้งเรื่องของการเงิน การงานนะ,ค,ะความรักและก็สุขภาพในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ4 7 4 9ปีนะธุรกิจการงานนะถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาหต้องแก้ไขบ้างนะคะหรือเกิดในเรื่องของปัญหาติดขัดบ้างแต่ถือว่าจะเกิดโอกาสแน่นอนนะขอให้มุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานไปนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะ,ะให้เรามาระวังแล้วกันจะมีปัญหากันในช่วงเดือนนี้ คนที่เกิดในช่วงอายุ50ถึง52ปีนะคะเป็นเดือนที่บุตรหลานบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะนําข่าวดีมาให้นะคะรวมถึงลูกคนโตลูกคนสุดท้องหรือคนไหนที่มีลูกคนเดียวอะ่ะอาจจะนําข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ การแข่งขันการสอบการบรรจุการสัมภาษณ์นะคะหรือข่าวที่ต่างๆจะเข้ามาโดยธุรกิจการงานนะคะก็เกิดความสําเร็จนะการเงินรายได้ยังเข้ามาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งผลในด้านดีนะคือลูกอะ่ะอาจจะเข้ามาทําให้ในเรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวลงตัวมากยิ่งขึ้น คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย53ุ53-56ถึงปีนะ,ะการทํางานนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกย้ายปรากฏขึ้นนะคะแต่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเนี่ยนะ,ะจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นอย่าไปตกใจแต่ให้เตรียมพร้อมนะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่อันนี้ยังต้องรอบคอบนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะ,ะบางคนนี่ขายกิจการออกไป อันนี้ก็ถือว่ารายได้มันจะเข้ามาตรงส่วนนี้แหละแต่ว่าเดือนนี้มันก็ยังมองเห็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบยกย้ายเปลี่ยนแปลงการตกแต่งภายในนะคะหรือการต่อเติมซ่อมแซมน,นะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาบ้างนะคะแจนงก็ยังต้องควบคุมแหละมันจะเป็นเดือนที่ยังหมุนเงินอยู่นะหรือการเงินยังไม่นิ่งอะ่ะส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องปรับกันนะคะให้เยอะๆหน่อยนะคะโดยเฉพาะบางคนนี่แยกห้องกันนอน ะะหรือว่าแยกบ้านกันอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องพยายามนะปรับกันด้วยนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็อุบัติเหตุเรื่องของสุขภาพต่างๆเรื่องของการผ่าตัดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57-60ปีนะคะการทํางานนะคะอาจจะมีเรื่องของธุรกิจเสริมปรากฏขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทําธุรกิจกับคนในครอบครัวหรือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวเลยอันนี้มองว่าเกิดโอกาสนะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถือว่าส่งผลดีนะคะ คนที่เกิดในช่วยงยกอายุ61-63ปีดวงชะตาถือว่าราบรื่นแล้วก็โดดเด่นทั้งเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะถือว่าไม่มีปัญหาอะไรกันแต่ให้หาเวลาเปลีป่ยนบรรยากาศบ้างหรือชวนกันไปทําบุญบ้างในช่วงเดือนนี้นะค,ะความรักก็จะหวานชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะและบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานลนัก้าควรหาเลิกนะ,ะทําบุญนะคะจะได้ทําให้เรื่องของความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะคะไหลเข้ามาในบ้านหรือไหลเข้ามาในตัวร้านนะคะ บางคนมีโชคนะคะจากผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงย64ุ64ถึง66ปีดวงชะตาดีมากๆนะคะจะมีความสำเร็จทั้งเรื่องงานการเงินความรักรวมถึงนะคะจะมีเรื่องของทรัพย์ก้อนโตนะคะหรือมีคนนำในเรื่องของการเงินนะคะมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดคนรักนะคะ หรือว่าเรื่องของลูกหลานนะคะหรือ,อเพื่อนสนิทนี่แหละอาจจะเข้ามาทําให้เราเกิดโชคการเงินนะคะหรือมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยนะะอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลด้วยนะคะว่าจะเป็นส่วนขอ,ของคนในครอบครัวหรือลูกหลานเนะะี่ยอาจจะนําในเรื่องของข่าวดีหรือความสุขมาให้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ6 7สิถึงหกปีดวงชะตาถือว่าส่งผลดีมากๆเลยนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะคะหรือมีเรื่องของข่าวมงคลปรากฏขึ้นนะคะ มีความสุขทั้งเรื่องงานการเงินความรักนะคะแล้วก็เรื่องของความเป็นมงคลเนี่ยก็จะเข้ามาด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย70ุ70-72ปีดวงชะตาถือว่าส่งผลในด้านดีนะจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะอาจจะมีข่าวทางไกลมีคนมาเยือนนะคะหรือมีข่าวดีด้านสัญญาต่างๆด้วยนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆเลยคนที่เกิดในช่วงอาย73ุ73-76ปีนะให้ระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของร่างกายนะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดในช่วงเดือนนี้ด้วยนะมีเวลาก็ควรที่จะ หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็ไม่ควรเคลื่อนไหวหรือลงทุนอะไรในช่วงเดือนนี้หลีกเลี่ยงไปก่อนเพราะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77-80ปีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีความว้าวุ่นใจนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องอะ่ะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ปัญหาด้านชีวิตรักชีวิตคู่นะในช่วงท่นี้อาจจะเกิดขึ้นนะอจจะมีเรื่องของมือที่3นะปัญหารักแทรกซ้อนนะคะหรือว่าลูกหลานเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรัก หรือมีปัญหารักแทรกซ้อนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังไปเตือนลูกหลานด้วยในช่วงเดือนนี้นะถ้ามีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปรากฏขึ้นให้ไปตรวจสอบว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะเขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือ,อยังเพราะอาจจะเจอคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาจีบนะคะแล้วจะ ไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราเป็นกิ๊กโดยไม่รู้ตัวนะมันก็จะมีข่าวเสื่อมเสียนะปรากฏขึ้นด้วยซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดในช่วงอายุ77-80ถึงปปีเนี่ยมีความว้าวุ่นใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหลานหรือบริวารน,นะคะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่านี่อาจจะเข้ามาสร้างในเรื่องของความไม่สบายใจให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยบางคนถึงขั้นไปสืบเสาะ ส่องแอบ,บดูนะแอบ,บมองเลยนะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนะมองว่ายังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดพนษัาคานะคะในช่วงเดือน,นี้ก็เป็นเดือนที่ยังมีไพ่ที่เก่งนะคะไพ่ที่แกร่งความเป็นผู้นํานะคะ ความสามารถนะการพูดการเจราจารนี่ยังเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีทิพลของไพ่เสียหายปรากฏขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความอ่อนไหวอาจจะเกิดขึ้นบ้างสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะแล้วก็ยังมีไพ่เจ็ดดาบเล่เหลี่ยมกลโกลงต่างๆแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วนะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะคะเป็นคนที่สามารถนะคะที่จะใช้ประโยชน์นะคะ กับเรื่องของปัญหาหรือเรื่องของวิกฤตได้ดีอ่ะบางคนอยู่ในตําแหน่งที่เป็นวิกฤตนะก็ไม่สามารถที่จะเห็นช่องทางได้แต่คนที่เกิดปัญหาเนี่ยสามารถมองเห็นนะคะในเรื่องของช่องทางนะคะ ในขณะที่เราอยู่ในวิกฤตได้เขาจะมองเห็นหรือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนในเรื่องของปัญหาหรือความวุ่นวายนะให้เกิดเป็นเทคนิคอะหรือเกิดเป็นช่องทางใหม่ๆให้กับตัวเองนะอันนี้มองว่าความเฉลียวฉลาดนะคะหรือว่าความกล้าหรือในเรื่องของการพลิกแพลงเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีด้วยนะฉะนั้นคนไหนนะที่รู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งเลยเราไม่ได้มีความเฉลียวฉลาดอะไรอย่าไปดรอปตัวเองอย่างนั้นนะ เห็นว่าไพ่ยี่ีพยากรณ์บอกเป็นคนที่เก่งนะ้ำคนที่มีไหวพริบแล้วพลิกแพงเก่งด้วยฉะนั้นลองไปทําดูทําให้เกิดประโยชน์นะคะจะทําให้ตัวเองมีช่องทางนะคะแล้วก็เกิดความสําเร็จนะคะหรือต่อยอดในเรื่องของสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีดมีเรื่องของกำลังใจนะะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ